ท่านผู้ชมผ่อนบ้าน 12,000 บาทแม่งตัดเงินดอกเบี้ยไปประมาณ10,000หรือ 11,000 บาทแต่อีก 1,000 บาทเนี่ยตัดเงินต้นไปหายไปนิดเดียวแต่ดอกเบี้ยแม่งแดกอยู่ทุกเดือนแบงก์มันถึงกำไรชิบหายไงทำนาบนหลังคนเสวยสุขบนทุกข์ยากประชาชนรายการตอนสุดท้ายของปี 2566 ที่ผ่านมาคือรายการตอนที่ 222 ผมได้บอกท่านผู้ชมไปแล้วใช่ไหมว่าเศรษฐกิจไทยนั้นอยู่ในภาวะที่น่าห่วงมากเพราะประชาชนคนธรรมดาก็ตกอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากและเดือดร้อนมากจากภาวะค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นทุกอย่างซึ่งผมก็แจกแจงให้ไปแล้วว่าปัจจัยหลักๆที่เป็นตัวผลักดันให้ค่าครองชีพของเราสูงขึ้นมานั้นก็คือ 1. ค่าพลังงานไม่จะเป็นค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันรถค่าแก๊สเพราะค่าพลังงานนั้นแฝงและฝังตัวอยู่ในค่าใช้จ่ายทุกอย่างทุกกิจกรรมในชีวิตของพวกเราทุกคนประชาชนทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะกินนอนยืนเดินนั่งล้วนแล้วต้องอาศัยพลังงานทั้งสิ้นเรื่องที่ 2 ต้นทุนชีวิตคือดอกเบี้ยธนาคารผมเคยพูดไปอย่างนี้ท่านผู้ชมจำได้ไหมท่านผู้ชมไม่เคยสังเกตหรือว่าภาวะเศรษฐกิจในช่วงไหนที่มันตกต่ำแต่ผลประกอบการของธนาคารทุกแห่งผลประกอบการอุตสาหกรรมพลังงานหุ้นพลังงานจะกำไรมากๆทุกทีและสังเกตยอดกำไรของปตท.นั้นจะกำไรมากๆเลยทุกครั้งที่น้ำมันโลกขึ้นราคาแล้วทำให้ต้นทุนทุกอย่างมันแพงไปหมดปตท.ก็กำไรเอาค่าไฟก็เช่นกันค่าไฟนั้นเนื่องจากว่าทั้งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงก็มีการสะสมกำไรที่กินกำไรจากประชาชนหลักฐานพิสูจน์ชัดจากการประกอบการช่วง9เดือนแรกของปีที่แล้ว 2566 ว่ากลุ่มปตท.ทั้ง 7 บริษัทมี 1ปตท.ใหญ่ 2 ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม 3 บริษัทไทยออยล์ซึ่งเป็นของปตท. 4 ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก OR 5 ปตท.จังหวัด Global Power Synergy 6 บริษัท IRPC และ 7 บริษัท PTT Global Chemical ทั้งหมดนี้มีกำไรสุทธิรวมกันแล้ว 164,710 ล้านบาทเฉพาะไตรมาสที่ 3 ปีที่แล้วมีกำไรสุทธิถึง 71,051 ล้านบาทเพิ่มขึ้นไม่มากหรอกครับท่านผู้ชมเพิ่มขึ้น 291.7% ผมอยากให้ท่านผู้ชมรอดูว่าเมื่อตัวเลขผลประกอบการทั้งปี 2566 ผลประกอบการเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วนะ 3 ไตรมาสเองนะ 1 2 3 ประกอบการครั้งที่ 4 ยังไม่ออกมาแต่ถ้าออกมาแล้วเรารวม 7 บริษัทในกลุ่มปตท.จะมีกำไรกี่แสนล้านบาทกันแน่ไม่เพียงแต่ปตท.เมื่อเราหันไปดูรัฐวิสาหกิจอย่างการฟ้าฝ่ายผลิตกฟผ.ที่ผมพูดมาตั้งนานแล้วท่านผู้ชมครับขณะที่ทุกคนประชาชนทนทุกข์กับค่าไฟที่ขึ้นเอาแต่บรรดาการฟ้ากับกำไรบานเบอร์ยกตัวอย่างง่ายๆพอเปิดงบการเงินการฟ้าฝ่ายผลิตของประเทศไทยในปีงบประมาณ 2566 และคาดการในปี 2567 งบการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสรง.ระบุว่าปี 2566 การฟ้าฝ่ายผลิตมีรายได้ 798,126.14 ล้านบาทมีรายจ่าย 769,117.85 ล้านบาทกำไรสุทธิแค่ 29,000 ล้านบาทเท่านั้นนำส่งรายได้เข้ารัฐ 50% ของกำไรปี 67 ท่านผู้ชมกฟผ.คาดว่าจะมีรายได้ 769,277 ล้านบาทรายจ่ายนี่คือการคาดคะเนของกฟผ.เองนะครับรายจ่าย 729,438 ล้านบาทกำไรสุทธิ 39,000 กว่าล้านบาทหรือเกือบ 40,000 ล้านบาทท่านผู้ชมดูสิกำไรเพิ่มกว่าปีที่แล้วอีกย้อนหลังกลับไป4ปีเราพบว่า 2,565 กำไรสุทธิ 42,000 ล้านบาท64กำไรสุทธิ 25,770 ล้านบาท2563กำไรสุทธิ 25,480 ล้านบาทปี63กำไรที่ลดลง 19,000 ล้านบาทเนื่องจากว่าก่อนปีก่อนหน้านั้นเพราะสนับสนุนมาตรการผู้ช่วยผู้หรือใช้ไฟฟ้าที่รับผลกระทบจากโควิดตามนโยบายรัฐมนตรีพลังงานยุคนายสนธิรัตน์สุทธิจิรวงศ์ที่ท่านฟังคำแนะนำของผมผ่านรายการคุยเรื่องสนธิปี62กำไรสุทธิประมาณ 45,000 ล้านบาทประเด็นครับท่านผู้ชมถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด Follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube ท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมไอ้พวกคุณที่เป็นรัฐวิสาหกิจผูกขาดการผลิตไฟฟ้าอยู่เจ้าเดียวกำหนดราคาค่าไฟต่างๆก็ใช้พรรคพวกเดียวกันเองคือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.แม่งตั้งราคามากระทืบประชาชนตอนนั้นก็บอกว่าต้นทุนสูงแต่พอสิ้นสุดแล้วเนี่ยมันโกหกงบดุลไม่ได้คุณแม่งกำไรปีละ 3-4 หมื่นล้านบาทคุณอ้างว่าคุณส่งเงินเข้าคลัง 50% แต่พวกคุณยังนั่งวนกองเงินกองกำไรอีกหลายหมื่นล้านแล้วเอาไปทำอะไรล่ะครับพวกคุณครับเอาไปแจกกำไรโบนัสสวัสดิการกันเองส่วนประชาชนนั้นต้องลุ้นอยู่ทุกเดือนว่าค่าไฟจะขึ้นอีกเท่าไหร่สโลแกนที่พวกคุณใช้บอกว่าผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยมันไม่ใช่ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นด้วยไหมสโลแกนที่ว่าผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขคนไทยนั้นมันต้องเปลี่ยนเป็นผูกขาดการผลิตไฟฟ้าเพื่อกระทืบคนไทยมากกว่าเรื่องพลังงานนั้นผมขอพักไว้ก่อนเพราะผมกับอาจารย์ปานเทพพัวพงษ์พันธ์และทีมงานได้เตรียมข้อมูลเรื่องปัญหาโครงสร้างพลังงานเอาไว้แบบเต็มจะต้องใช้เวลาในการนำเสนอเป็นตอนใหญ่อยากให้คนที่เป็นหัวแถวเรื่องการกำกับดูแลอย่างคุณพิรพันธ์สารีรัตวิภาคซึ่งดูแลเรื่องพลังงานโดยตรงนำไปคิดปรับใช้ดูจะได้ไม่ต้องมายึกยักปรับลดค่าน้ำมันปรับลดค่าไฟลดภาษีเป็นขยักแต่ไม่ยั่งยืนเลยแม้แต่นิดเดียวเอาล่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ผมขอมาพูดอีกภาคส่วนหนึ่งก่อนจะรุมกระทืบประชาชนที่รุมกระทืบประชาชนมายาวนานไม่แพ้ผู้บริษัทพลังงานนั่นคือบรรดาธนาคารพาณิชย์ท่านผู้ชมรู้มาเปิดปีใหม่ 2567 เพียงไม่กี่วันก็มีการเปิดเผยออกมาทันทีจากบรรดานักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ทั้งหลายชี้ให้เห็นว่าขณะที่เศรษฐกิจไทยในภาพรวมรอบปี 2566 นั้นมีปัญหาการเติบโตที่ชะงักงานกล่าวคือจากปัจจัยทั้งภายในและต่างประเทศเศรษฐกิจน่าจะโต 2.7-3% ทำให้ภาวะปากท้องของประชาชนค่อนข้างจะยากลำบากกำลังซื้อก็หดตัวลงจากภาวะเงินเฟ้อเศรษฐกิจก็ฝืดเคืองส่วนคาดการภาวะเศรษฐกิจในปี 2567 ก็ค่อนข้างจะตกอยู่สภาวะมืดมนไม่ต่างกว่าปี 2566 เท่าไหร่นักแต่อย่างไรก็ตามจากผลประกอบการของบรรดาธนาคารพาณิชย์ใหญ่ๆทั้งหลายในรอบปีที่แล้ว 2566 ที่ผ่านมาท่านผู้ชมเชื่อไหมอย่าตกใจนะมีการประเมินว่าอาจจะสูงที่สุดในประวัติการเลยเขาคาดการว่ากำไรบรรดาธนาคารพาณิชย์ในปี 2566 จะสูงถึง 220,000 ล้านกว่าล้านบาทตัวเลขดังกล่าวท่านผู้ชมครับ66กำไรสูงกว่าปี 65 ถึง 18.5% ตัวเลขดังกล่าวถือว่าสูงเป็นประวัติการนับตั้งแต่ก่อตั้งธุรกิจธนาคารในอดีตท่านผู้ชมรู้ไหมว่าตัวเลขกำไรสูงสุดในช่วงปี 2557 ที่ตัวเลขกำไรอยู่ระดับ 190,000 ล้านบาทเท่านั้นเองธนาคารที่คาดว่าจะมีกำไรสูงสุด5อันดับแรก1ไทยพาณิชย์กำไร 41,000 ล้านบาทเติบโต 11% กรุงเทพกำไร 40,000 ล้านบาทเติบโต 37%กสิกรไทยกำไร 38,500 ล้านบาทเติบโต 8% กรุงไทยกำไร 38,400 ล้านบาทเติบโต 14% กรุงศรีอยุธยากำไร 32,100 ล้านบาทเติบโต 5% เมื่อรวมกำไรธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศแล้วทั้งระบบคาดว่าจะกำไรที่ 220,000 ล้านบาทปัจจัยในการสนับสนุนการเติบโตของกำไรแบงก์ในปี 2566 คืออะไรรู้ไหมท่านผู้ชมเดาได้ไม่ยากคือส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหรือที่เขาเรียกว่าสเปรดนั่นเองบรรดาแบงก์พาณิชย์ไทยและธนาคารแห่งประเทศไทยแบงก์ชาตินั้นก็รู้ว่าเป็นจุดอ่อนที่พวกตัวเองจะถูกโจมตีก็ใช้วิชามาท่านผู้ชมครับแบงก์ชาติหยิบยกศัพท์อื่นขึ้นมาคือคำว่าส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเขาเรียกว่า net interest rate margin NIM ขึ้นมาเพื่อบอกว่าการรับเงินฝากและปล่อยเงินกู้นั้นมีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายจะคำนวณเฉพาะส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยเงินฝากไม่ได้ท่านผู้ชมถ้าเรื่องชิบหายแบงก์ชาติเนี่ยผมปวดหัวมันมานานแล้วฮะตั้งแต่สมัยโบราณอย่างไรก็ตามผลลัพธ์ที่ได้นี้ไม่ได้ต่างกันมากนักไม่ว่าคุณจะเรียกมันสเปรดหรือนิม NIM ก็ตามเพราะส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝากที่มากมายมหาศาลไทยนั้นส่งเสริมให้แม้เศรษฐกิจไทยจะแย่แค่ไหนยิ่งแย่พวกมึงก็ยิ่งกำไรมากขึ้นปี67เขาคาดการว่ากำไรแบงก์ก็โตต่อจะเพิ่มอีก 10% ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยหรือ NIM ก็ยังไม่ลดลงเฉพาะไตรมาสแรกหรือ3เดือนแรกของปี 2567 นี้แบงก์พาณิชย์น่าจะกำไรเป็นประวัติการเลยท่านผู้ชมครับถามต่อ แล้วแบงก์ชาติหรือว่าธนาคารเทพไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรหรือกำลังอมสากกระเบืออยู่เหมือนกับที่พอมีข้อมูลขึ้นมาแล้วที่ตบหน้าตัวเองก็ทำเป็นบ้าใบ้คิดคำศัพท์ใหม่ๆมาแก้ตัวให้แบงก์พาณิชย์ตลอดเวลาคนที่อธิบายเรื่องนี้จะเข้าใจง่ายคือดร.อาร์มดร.อัครเวชโชตินรมนนักธุรกิจและนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ดร.อาร์มอธิบายในเพจอาร์มไฟแนนซ์เมื่อวันที่อังคารที่9 มกราคมมาอย่างนี้ครับท่านผู้ชมตั้งใจฟังหน่อยครับประเด็นคือแบงก์ชาติเป็นผู้กุมชะตาดอกเบี้ยนโยบายเขาเรียกว่า policy rate อยู่โดยนโยบายดอกเบี้ยนโยบายอันนี้แบงก์ชาติจะประกาศโดยแบงก์ชาติส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ธนาคารพาณิชย์ใช้เรียกเก็บจากลูกหนี้นั่นหมายถึงธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเงินกู้จากพวกเราสูงขึ้นโดยอัตโนมัติในทางปฏิบัติประชาชนอย่างพวกเรายังผ่อนชำระต่อเดือนเท่าเดิมแต่เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นเงินที่พวกเราผ่อนต่อเดือนจะเป็นดอกเบี้ยจ่ายมากขึ้นผู้ชมจะเห็นเป็นข่าวระยะว่าเรื่องผ่อนบ้านแต่ที่จ่ายกลายเป็นดอกเบี้ยเสียมากหักเงินต้นแค่น้อยนิดมากเมื่อเงินแต่ละเดือนที่เราผ่อนจ่ายแบงก์กลายเป็นดอกเบี้ยเสียมากตัดเงินต้นเป็นส่วนน้อยธนาคารพาณิชย์ก็จะรับรู้รายได้ดอกเบี้ยมากขึ้นกำไรแบงก์พาณิชย์ก็เลยมากขึ้นเมื่อเงินต้นลดน้อยลงธนาคารคงสถานะเป็นเจ้าหนี้มากขึ้นยอดเงินกู้จะคงสูงอยู่ในบัญชีธนาคารแล้วก็ลดความจำเป็นในการปล่อยกู้ใหม่เงินก็จะไหลออกมาสู่ระบบเศรษฐกิจน้อยลงเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับเมื่อดอกเบี้ยนโยบายที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติปรับขึ้นปัญหาหนี้สินประชาชนจะทอดยาวออกไปธนาคารกำไรสูงขึ้นนั้นสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจก็จะลดลงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะลดลงด้วยเหตุนี้ท่านผู้ชมครับไม่น่าแปลกใจแต่อย่างใดที่หลังจากมีการประกาศคาดการกำไรธนาคารพาณิชย์ปี 2566 ว่าน่าจะสูงถึง 2,220,000 ล้านบาทคุณเศรษฐาทวีสินถึงออกมาให้ความเห็นผ่านบัญชี Twitter X ว่าจากการที่แบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยทั้งที่เงินเฟ้อติดลบติดต่อกันหลายเดือนนั้นไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจเลยยังมีผลกระทบต่อประชาชนที่มีรายได้น้อยและ SME ต่างหากผมอยากให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูราคาสินค้าเกษตรบางตัวให้เหมาะสมเพราะอาจจะต่ำไปก็ได้และหวังว่าแบงก์ชาติจะช่วยดูแลประชาชนไม่ขึ้นดอกเบี้ยสวนทางกับเงินเฟ้อนะครับท่านผู้ชมเข้าใจอย่างการผ่อนบ้านผมอธิบายตามภาษาชาวบ้านแล้วกันท่านผู้ชมผ่อนบ้านท่านผู้ชมรู้ว่าสมมติท่านผู้ชมผ่อนบ้าน 12,000 บาทแม่งตัดเงินดอกเบี้ยไปประมาณ 10,000 หรือ 11,000 บาทดอกเบี้ยแต่อีก 1,000 บาทเนี่ยตัดเงินต้นไปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแบงก์ต้องการช่วยประชาชนและแบงก์ก็ยังมีกำไรอยู่เหมือนเดิมไอ้เงินต้นที่ตัดไป1,000 กว่าบาทเนี่ยต้องเพิ่มเงินต้นออกมาสักประมาณ 4,000 บาทถึง 5,000 บาทเกินกว่าครึ่งนั้นก็คือดอกเบี้ยเงินต้นแม่งก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะผู้ชมหายไปนิดเดียวแต่ดอกเบี้ยแม่งแดกอยู่ทุกเดือนแบงก์มันถึงกำไรชิบหายไงท่านผู้ชมนี่คือแบงก์ชาติแห่งประเทศไทยไอ้ธนาคารนี่ผมไม่อยากจะใช้คำหยาบแม่งเอาอกเอาใจธนาคารอยากให้ธนาคารร่ำรวยชิบหายแต่ไม่คิดถึงความยากจนข้นแค้นของประชาชนมนุษย์เงินเดือนผมเจอมาตลอดโอ้โหไปจ่ายเงินค่างวดของบ้านตายห่า 8,000 บาทแม่งหักไปเป็นดอกเบี้ย 7,000 บาท 7,500 บาทเงินต้น500 บาทมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วก็ถามว่าก็ทำไมคุณแบ่งอย่างดอกเบี้ยนะออกไปให้มันมากขึ้นเป็นเงินต้นซะหน่อยเงินต้นจะลดลงน้อยลงประชาชนในอนาคตก็จะได้อยู่ได้สบายมีเงินเหลือใช้ไม่มีประเด็นผมสนธิ ริมทองกุลพูดเรื่องปัญหาส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กับเงินฝากของแบงก์พาณิชย์ไทยมานานแล้วว่าเป็นตัวปัญหาไอ้พวกนี้ทำตัวเป็นเสือนอนกินเป็นตัวฉุดรั้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยภายใต้การสนับสนุนของผู้กุมนโยบายการเงินภาครัฐนั่นคือธนาคารแห่งประเทศไทยแบงก์ชาติผมพูดเรื่องนี้มาอย่างน้อยต้องทำจมรู้ว่าตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้ง 2540 พูดมา 26-27 ปีมาแล้วตั้งแต่สมัยไอ้คนในแบงก์ชาติปัจจุบันนี้เนี่ยยังแก้ผ้าในน้ำฝนอยู่เรียนหนังสืออยู่ชั้นประถมมัธยมอยู่ซะด้วยซ้ำไอ้คนแบงก์ชาติชอบทำตัวเหมือนผู้สูงศักดิ์นั่งอยู่บนหอคอยงาช้างมองตัวเองว่าเป็นอิสระเป็นผู้รักษาเสถียรภาพทางการเงินเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแต่แท้ที่จริงแล้วปัญหาวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อปี 2540 ที่กลายเป็นวิกฤตใหญ่มีคนต้องล้มละลายและล้มตายเป็นจำนวนมากก็เพราะความโอหังมะมังกาของแบงก์ชาติที่คิดว่าตัวเองแน่อยู่คนเดียวของคนแบงก์ชาติเองมาถึงวันนี้ท่านผู้ชมครับไอ้พวกแบงก์ชาติทำตัวเหมือนเดิมนอกจากจะทำตัวผู้สูงศักดิ์นั่งอยู่ที่วังบางขุนพรหมแล้ว ยังสมคบคิดกับพ่อค้านายแบงค์จับประชาชนตัวประกันล่ามโซ่ไว้ด้วยนโยบายดอกเบี้ยที่มีส่วนต่างระหว่างเงินกู้กับเงินฝากสูงๆทำให้พวกนายทุนนายแบงค์ร่ำรวยมั่งคั่งทำนาบนหลังคนเสวยสุขบนทุกข์ยากประชาชนท่านผู้ชมครับถ้ามันจะลดส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้ลงมาสมมุติว่าจากการที่แบงค์มีส่วนต่างดอกเบี้ยเงินฝากเงินกู้ประมาณตั้ง 6-7% ลดให้ไม่เหลือแค่ส่วนต่าง 3% แล้วก็ที่คุณอ้างว่ามันมีต้นทุนค่าใช้จ่ายก็ 3% ของกำไรตรงนี้ล่ะสุดดอกเบี้ยคุณเอาบริหารจัดการให้ดีดิถ้าแบงค์คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้ภายใต้ 3% ของกำไรไอ้แบงค์นั่นก็ไม่ควรอยู่ใช่ไหมแสดงว่ามันไร้ประสิทธิภาพใช่ไหมท่านผู้ชมเข้าใจหรือยังนี่ยังไม่พูดถึงบัตรเครดิตอีกนะที่แม่งเตะซ้ายกระทืบลงไปศอกลงมนกบาลประชาชนตีข่าวอัดหน้าอกอีกถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด Follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันนะผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม